หาวิทยาลัยศิลปากรเดิมคือท้องพระโรงของวังท่าพระซึ่งเคยเป็นที่ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก่อนเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติท้องพระโรงเป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของวังท่าพระลักษณะเป็นเรือน5ห้องมีเฉลียงโดยรอบหันด้านยาวออกทางหน้าวังมีบันไดใหญ่เป็นทางเข้าด้านหน้าเพียงทางเดียวขนาบด้วยกำแพงแก้วตกแต่งลูกกรงเหล็กหล่อลวดลายสมัยวิกตอเรียนหลังคาทรงไทยชั้นเดียวหน้าบันแบบฟ้าปกลประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงภายในมีเสาไม้เสาะร่องตั้งเรียงรายด้านหลังมีโถงทางเดินเชื่อมไปยังตำหนักกลางท้องพระโรงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานด้วยเช่นกันกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย